นอนคิดริมหน้าต่างหลังจากได้ผ่านวันหรือว่าโดนคำสาปให้ใครไม่อยากจำบางก็ท้อแท้เขาว่าเราอ่อนแอแต่ยังสู้เดินต่อไปไม่อยากจะยอมฉันทนทานไม่อยากจะร้องมันเสียเวลาคอยบอกตัวเองแต่มันไม่ไหวจริงๆบางทีอยากจะตายไปพอแล้วกับชีวิตมีลมหายใจไม่อยากสนทนากับใครใส่หัวไปสักทีถ้ามีใครได้รับรู้ที่บ้านอยู่ไม่ใช่ฉันใครคนนั้นช่วยเขามาบอกฉันว่าฉันยังไม่พร้อมใจมันบอบบางแม้มันอยากจะร้องน้ำตายังไม่ไหลออกมาก็ไม่รู้ฉันเป็นอะไรดูข้างนอกก็ยังสดใสแต่ทำไมข้างในมันเศร้าอย่างนี้อยู่มาเป็นเปกับปัญหาในใจมันแก้ไม่ออกเลยบอกเลยถามใครใครว่านี่เป็นอะไรอยู่ feelings ไม่ good แต่ทำไมเคยพูดนี่แหละมันไม่ใช่กูฉันก็อยากจะแก้ไขแต่คงใช้เวลานานใจฉันแหลกสลายเหมือนกับใครให้ซาตานมาก่อนมันเลยยากจะเข้าใจแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปในตรงนั้นที่ฉันยืนอยู่บอกเลยไม่มีใครเคียงข้างกายและตรงนั้นยังเฝ้ารอคนกอดฉันและไม่ข้ามไปแต่ใช่เลยความเป็นจริงใครจะเข้าใจได้เต็มร้อยแม่งแซงพอยไประบายกับใครมันก็ไม่เต็มร้อยชีวิตที่เอาแต่เงามีแค่เราอยู่ในเซเดอยากจะให้สักคนมาภูมิใจที่มีเราเทียนี้ คงไม่มีใครต้องการรออยู่มันไปทำไมงั้นฉันขอลาก่อนใครคนนั้นช่วยเข้ามากอดฉันที